ก็ขอให้ทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้นำเอาธรรมะจากพระเดชพระคุณท่านไปประพฤติปฏิบัติเป็นประโยชน์จากการฟังธรรมต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอธิวรังอะยาจาธาสันติธาสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปขอนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมทาง TVSBB 999และก็ทางคลื่นสังฆทานธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดสิ่งละอันพันละน้อยเพื่อเป็นเครื่องคิดสะกิดใจวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราสาธุชนทั่วทิศที่อยู่ในวัดสังฆทานก็ดีที่อยู่ทางบ้านรับชมรับฟังอยู่ก็ดีมีดวงจิตดวงใจน้อมนึกระลึกถึงคุณของหลวงพ่อสนองที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านจากเราไปครบวาระ4 ปีกว่าแล้วแต่ความศรัทธาเคารพของพวกเรานั้นยังไม่เสื่อมคลายเรายังประพฤติเรายังปฏิบัติธรรมกันทุกเมื่อเชื่อวันฉะนั้นการที่เรามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องการพัฒนาจิตใจของตัวเราเองสิ่งที่เรายังไม่เคยพบสิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นเมื่อเรามานั่งสมาธิเมื่อเรามาดูจิตดูใจของเราแล้วเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเราเห็นสัจธรรมความเป็นจริงธรรมะก็คือความเป็นจริงธรรมะก็คือสิ่งที่เราเห็นอยู่รู้อยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทวารทั้ง6สิ่งที่เข้ามาสู่ทวารของเราอารมณ์12สิ่งที่เข้ามากระทบเราแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติสิ่งเหล่านั้นก็จบลงไม่มีการปรุงแต่งฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติเราก็ทำอะไรที่ผิดพลาดพังเผลอสติก็มือเหมือนกำแพงกั้นเหมือนภูมิคุ้มกันร่างกายของคนเหล่านั้นก็ต้องมีภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นภูมิคุ้มกันของจิตก็คือสติถ้าถามว่าสติจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นจากการที่เรากำหนดรู้ในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนในการคิดในการนึกในการไปไหนมาไหนจิตต้องไปกับกายจิตต้องมีสติอยู่กับกายฉะนั้นสติเป็นตัวสำคัญที่สุดคนเราถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรแบบขาดความยั้งคิด
ไม่มีตัวละไม่มีตัวเตือนฉะนั้นที่เราเข้าวัดกันเนี่ยเราก็มาฝึกหัดอย่างนี้โยมดูลมหายใจฝึกภาวนาถ้าคนเรานั้นไม่ภาวนาแล้วเนี่ยถือว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันไม่ได้พัฒนาให้สูงขึ้นไปจากภูมิของความเป็นมนุษย์ แล้วถ้าเราไม่พัฒนาให้อยู่ในระดับของความเป็นมนุษย์แล้วมันก็จะลงไปสู่ภูมิที่พบภูมิที่ต่ำฉะนั้นไม่มีใครอยากลงที่ต่ำหรอกเราก็อยากจะไปที่สูงแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดเกาจิตใจของเราไม่เลิกไม่ละกิเลสของเราไม่ขัดไม่เกาเหมือนกับภาชนะทุกสิ่งทุกอย่าง เราใช้ไปใช้ไปมันก็มีความสกปรกเราก็ต้องขัดต้องล้างเราขัดด้วยอะไรก็ต้องอาศัยน้ำอาศัยเคมีเพื่อกำจัดสิ่งที่สกปรกออกจากภาชนะหรือออกจากร่างกายของเราแต่จิตใจของเรานั้นต้องขัดเกาด้วยศีลธรรมข้อวัดปฏิบัติ คนเราถ้าไม่มีข้อวัดปฏิบัติแล้วมันไม่มีหลักโยมจะเอาหลักอะไรโลไปเลมาโยไปเยมาไม่มีหลักฉะนั้นการสร้างตึกสร้างอาคารบ้านช่องเขาต้องวางรากฐานต้องมีรากฐานรากฐานคือความมั่นคงถ้ารากฐานของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่จิตถ้าจิตมีสมาธิจิตมีสติ จิตมีปัญญานี่สามารถรองรับอะไรได้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่หนักสิ่งที่เบาสิ่งที่ว่าเกินกำลังของเราแต่ถ้ารากฐานมั่นคงแล้วโยมรับรองไม่สุดนี่รากฐานของเรามั่นคงกันหรือยังโยมทุกวันนี้โยมลงแบบปากฐานอยู่กับอะไร อยู่กับสิ่งภายนอกสิ่งภายในกายในใจของเรานี้เรายังไม่มีหลักหลักของใจเราคืออะไรกรรมฐานฐานที่ตั้งของการงานการงานที่นี่ไม่ใช่การงานทำมาหารับประทานไม่ใช่การงานหาเก็บเลี้ยงไม่ใช่การงานออมทรัพย์แต่เป็นการงานของจิตเป็นการงานออมบุญ เป็นการงานสำหรับแสวงหาบุญและกุศลให้เกิดขึ้นให้มีสติให้มีปัญญาถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดโยมมันไม่มีความชำนิชำนาญอย่างโยมนั่งสมาธิใหม่ๆเนี่ยโยมจะนั่งเหมือนคนที่เคยหัดมาเป็นปีสองปีสามปีจะนั่งนานๆได้ไหมมันก็นั่งได้แต่ถามว่าทนไหมไม่ทนนะ แต่ถามว่าเราทนได้ไหมได้เราต้องทนให้ได้คือต้องมีขันตินะคนเราถ้าทำอะไรไม่มีขันติทนอะไรไม่ได้ร้อนหนาวแล้วเลิกแล้วไม่มีขันติไม่มีความอดทนกันเพราะว่าขาดหลักการฝึกหัดไม่ปรารภความเพียรเราจะทำอะไร แค่ใช้เวลานิดๆหน่อยๆให้เกิดความชำนิชำนาญนั้นมันเป็นไปไม่ได้ประสบการณ์คือการที่เราฝึกหัดเหมือนอย่างที่เราไปทำงานเขาถามว่ามีประสบการณ์ไหมคนไหนมีประสบการณ์ในด้านการงานเขารับทำงานแต่ถามว่ามีประสบการณ์ไหมยังไม่มีบางทีเขาก็รับแต่ว่าเงินเดือนไม่มาก ฉะนั้นคนเราบางทีศึกษามากมีความรู้มากแต่ประสบการณ์ไม่มีไม่เกิดประโยชน์อย่างเขาพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตมานานแล้วประสบการณ์ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านทุกข์เสียอกเสียใจปิดหวังร้องห่มร้องไห้กันมามากนักแค่นี้คือประสบการณ์แต่เราไปยึดตรงนั้นได้ไหมยึดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ยึดในสิ่งที่เป็นบุญ สิ่งไหนที่ไม่มีประโยชน์อย่าไปยึดอย่าไปเกาะอย่าไปเก็บมันจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่
แบกของหนักไว้ในใจการประพฤติการปฏิบัตินี่คือการค่อยๆผ่อนคลายสิ่งที่หนักจากการที่เราหนักอกหนักใจการที่เราหนักกับความคิดความปรุงแต่งของเราเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยถ้าเรานั่งใหม่ๆมันก็รู้สึกว่ามันหนักสาหัสสากรรจ์มันปวดมันเมื่อย แต่เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทไปเรื่อยๆโยมมีความรู้สึกว่าใจที่เรามันหนักหนักอึ้งด้วยความคิดลมหายใจที่มันหนักกายที่ว่ามันหนักพอเราเข้าสู่สมาธิจิตเป็นหนึ่งจากการที่เราภาวนาพุทโทก็ดีหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทก็ดีเนี่ยเป็นการ ทำของหนักให้มันเบาลมหายใจที่ว่ามันหยาบลมหายใจที่ว่ามันหนักพอเราภาวนาจิตเราละเอียดนิยมลมละเอียดกายละเอียดกายเบาเหมือนกับปุยนุ่นญาติโยมคนไหนที่เคยทำปฏิบัติได้แล้วจะเข้าใจเลยว่ากายหนักพอปฏิบัติไปแล้วกายเบาจิตเบามันเป็นอย่างไรมันมีความรู้สึกอย่างไรมันโล่งโปร่งสบาย แล้วเราเคยทำกันได้ถึงขนาดไหนอาตมาเชื่อได้ว่าทุกคนทำได้แต่จะรักษาไว้ได้นานไหมจะทำอารมณ์ให้เบาทำกายให้เบาทำใจให้เบาทำลมหายใจให้เบาได้มากน้อยขนาดไหนกี่ครั้งกี่ร้อยครั้งกี่หมื่นครั้งกี่แสนครั้งเราต้องทำจิต กับกายให้มันเบาจนนับไม่ถ้วนนับไม่ได้คือต้องรักษาอารมณ์ของตัวเองให้ได้ถ้ารักษาอารมณ์ของตัวเองไม่ได้โยมความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตความพยาบาทความริษยาเกิดขึ้นความเร่าร้อนในจิตใจเกิดขึ้นฉะนั้นจิตกับกายเนี่ยมันเป็นของคู่กันโยมแต่ว่ามันแยกกัน สังเกตตัวเราเองโยมปกติถ้าร่างกายของเราสบายไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยใจเราก็จะไม่หวั่นไหวแต่ตามใดถ้าจิตใจของถ้ากายของเรามันอ่อนแอโลคาพยาธิบางคนไม่คิดว่าจะต้องเป็นโรคนั่นโรคนี้ พอเกิดอาการผิดปกติไปเช็คโรงพยาบาลเป็นนู่นเป็นนี่เราเกิดความท้อแท้ท้อถอยแล้วความมุ่งหวังของเราก็คือว่าต้องไปหาหมอต้องไปให้หายโรคแล้วถามว่าถ้าไม่หายแล้วเป็นอย่างไรเพราะเราคิดว่าโรคทุกอย่างมันต้องหาย บางอย่างโรคบางอย่างรักษาก็หายรักษาก็ไม่หายมันเป็นเพราะวิบากกรรมบางครั้งบางคราวเราไปเช็คไปตรวจไม่พบสาเหตุของความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ตัวเราเองรู้ว่ามันเป็นความผิดปกติภายในร่างกาย ตอนนี้จิตใจอ่อนแอแล้วโยมภูมิคุ้มกันกายก็พ้องภูมิคุ้มกันจิตก็ไม่เข้มแข็งพออะไรมากระทบหน่อยหวั่นไหวบางคนทนทุกข์ทรมานไม่ไหวคิดฆ่าตัวตายแต่มาก็บอกว่า การฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ใช่วิธีฆ่าแก้ปัญหาเพราะคนเรานั้นอยู่ด้วยอำนาจกรรมโยมคิดจะตายหาวิธีทางจะให้มันตายมันก็ไม่ตายบางคนคิดอย่างนี้เลยนะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต อาทิตย์
อธิษฐานเลยเครื่องบินผ่านหน้าเครื่องบินผ่านบ้านตัวเองขอให้เครื่องบินตกทับตัวเองตายแล้วจะมาถามว่าโยมตายแล้วไอ้คนที่เขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่ที่เขาอยู่บนเครื่องบินนะโยมครอบครัวเขาลูกเต้าเขาภรรยาเขาเขาต้องมาเดือดร้อนเขาต้องมาเสียชีวิตโดยแรงอธิษฐานของโยมเหรอโยมไม่ยิ่งบาปหนักเข้าไปใหญ่นั่นการ ฆ่าตัวตายมันไม่ใช่การแค่ปัญหามันต้องแก้ที่ใจต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคนเรามาเกิดแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพากจากของรักของชอบใจไม่มีใครสมหวัง100%ตลอดชีวิตมีขึ้นขึ้นมีลุ่มลุ่มดอนดอนเหมือนคนทำธุรกิจเนี่ย เขาไม่เคยทําใจเลยว่าธุรกิจก็ต้องไม่มีปัญหาเขาต้องคิดว่าฉันจะต้องทําอะไรให้ได้มากๆได้แค่นี้ต้องเอามากกว่านี้มากไปเรื่อยๆมากไปเรื่อยๆไม่มีความพอเขาเรียกว่าความโลภเกิดขึ้นเมื่อความโลภเกิดขึ้นโมหะความครอบงําก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดผันแปรในเรื่องธุรกิจ ไม่เตรียมตัวไม่เตรียมใจไปก่อนโยมทำยังไงอ่ะไม่มีทางออกเหมือนอย่างเราทุกคนเนี่ยโยมโยมนึกหรือยังว่าตัวเรานั้นแก่หรือยังโยมนึกหรือยังว่าตัวเรานั้นความเจ็บมันอยู่ในตัวเราถ้าเรายังนึกไม่ได้ขอให้ระลึกนึกถึงเตรียมตัวไว้ว่าเราจะต้องประสบพบกับโรค พยาธิโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายไม่มีใครพ้นฉะนั้นเมื่อเรายังมีโอกาสเข้าวัดก็ถือว่าเรานั้นมีความโชคดีกับอีกคนอีกหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับโรคแบบหลงโลกงมงายหลงโลกหลงกินหลงอยู่หลงเที่ยวหลงฟุ่มเฟือยใช้สอยไม่เกิดประโยชน์แต่ไม่เฉลียวคิดเลยว่า บุญเรามีพอเพียงหรือยังทานเราให้หรือยังศีลเรามีหรือยังภาวนาเรามีหรือยังอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลอยู่อย่างพวกเรานี้หลวงพ่อสนองน่าเป็นห่วงเพราะหลวงพ่อท่านสอนค่ำ มาดในสังขารจิตสังขารความปรุงแต่งเรื่องของจิตรูปสังขารคือสังขารร่างกายถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีแต่ความเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปมันไม่มีอะไรที่จะไม่เสื่อมเพราะว่ามันเป็นสัจธรรม เป็นความจริงว่าทุกอย่างเมื่อใช้ไปแล้วไม่มีอะไรที่จะไม่เสื่อมสังเกตตัวเองตาเป็นอย่างไรหูเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรอวัยวะภายในเป็นอย่างไรมันเริ่มเสื่อมเริ่มถอยแต่ที่ยังไม่เห็นอย่าได้ประมาทโยม ต้องตั้งจิตว่าเราต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อเราตั้งจิตเมื่อเราตั้งใจเวลาสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดทุกผู้ทุกคนแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ของพระสนองเองก็เหมือนกันท่านก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทท่านก็เตือนตนอยู่เสมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ แต่ที่ท่านสั่งสอนพวกเราคือให้อะไรให้มีสติให้มีขันติสติขันติสำคัญที่สุดถ้าไม่มีขันติโยมไม่ได้เลยไม่อดทนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ไม่อดทนฉะนั้นวันนี้เรามาระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านเสียสละเลือดเนื้อกายใจ
อบรมบ่มนิสัยพวกเรานะให้เป็นคนที่ได้พัฒนาคนที่ได้ฝึกหัดมาแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันครบรอบ8 ปีของสถานีโทรทัศน์ที่หลวงพ่อสนองท่านได้มีความมุมานะอุตสาหะภาคเพียรเพื่อจะตั้งสถานีให้เกิดขึ้นให้มีขึ้น จากสมัยก่อนเราเผยแผ่ด้วยเทปธรรมะด้วยสิ่งตีพิมพ์ท่านก็ไม่ได้หยุดยั้งความคิดที่จะพัฒนาในการเผยแผ่ศาสนาให้กว้างไกลออกไปเราจะไปเผยแผ่ศาสนาเราจะใช้บุคลากรไปทุกทิศทุกแห่งมันใช้บุคลากรใช้พระมาก ท่านก็ดำริที่จะเปิดสถานีวิทยุเป็นอันเป็นอันดับแรกจากการเผยแผ่สิ่งตีพิมพ์เทพธรรมะก็ไปเช่าสถานีลงทุนเช่าสถานีเสียเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ท่านก็ไม่เสียดายแล้วท่านก็ไม่หยุดยั้งอยู่แค่นั้นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เขามีภาพมีเสียงมีแสงมีสีถ้าเราทำให้มันมีภาพมีเสียงมีแสงมีสีมันจะดีกว่าการที่เราได้ยินได้ฟังอย่างเดียวมันเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นเป็นคนเห็นว่าทำกิจกรรมอะไรท่านก็ดำริสร้างสถานีโทรทัศน์ขึ้นมาจากที่ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นท่านก็ขวนขวาย ฝ่ายหาบุคลากรมาช่วยชี้แนะเพื่อประโยชน์ของปวงชาวพุทธเราทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ไปให้กว้างใหญ่ไพศาลไม่ให้หยุดยั้งอยู่แค่ประเทศไทยและหน้าบัดนี้พุทธศาสนานั้นก็กระจายไปตามต่างแดน อย่างที่เราจะได้ข่าวกันประเทศนั้นประเทศนี้เขามีการนั่งสมาธิทำสมาธิก่อนเข้างานก่อนทำงานเพราะถือว่าสมาธิถ้าเรามีสมาธิเราก็จะทำอะไรได้สำเร็จนั้นสิ่งที่หลวงพ่อท่านทำเนี่ยท่านก็ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นมรดกธรรมที่ท่านทิ้งไว้ให้พวกเรา แล้วเมื่อเรามีสิ่งสำคัญมีมรดกธรรมที่ท่านทิ้งไว้พวกเราแล้วเราไม่ต้องลงทุนอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ขอให้มีศรัทธาหาเวลาสักนิดสักหน่อยเปิดวิทยุเปิดทีวีให้ธรรมะมันซาบซึ้งซึมเข้าไปในจิตในใจของเราทุกวันทุกวันกอกหูเข้าไปกอกตาเข้าไปถ้ามันละไม่ได้เลือกไม่ได้ ก็มารู้จะไปว่าอะไรเพราะเราเอาสิ่งดีๆเช้ามาเราก็ได้ยินสิ่งดีๆไหว้พระรับศีลสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมหรือภาพครูบาอาจารย์มาเทศเมื่อสิ่งดีๆเข้าสู่จิตใจเราแล้วสิ่งที่ไม่ดีมันก็ค่อยๆจางไปฉะนั้นสำคัญว่าเราจะฝ่ายใจหรือเปล่าหรือว่าเรามีโอกาสแล้วเนี่ยอย่าให้โอกาสมันผ่านหน้าเราไปโดยที่ หายใจแล้วสูญเปล่าหายใจเข้าก็ไม่เกิดประโยชน์หายใจออกก็ไม่เกิดประโยชน์หายใจออกก็ไม่เกิดบุญหายใจออกก็ไม่เกิดบุญนี่แหละบุญจากการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาของพวกเรานี่แหละเรามีของมีค่าอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักใช้ของที่มีค่าเหมือนกับว่าไก่เห็นพลอย ไม่มีประโยชน์กินไม่ได้ธรรมะมีประโยชน์เป็นทั้งรูปธรรมเป็นทั้งนามธรรมรูปธรรมแล้วก็เห็นคนนั้นนั่งสมาธิมือเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือกายร่างกายให้ตรง ดำรงสติให้มั่นหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธ
เมื่อเราเห็นเป็นรูปธรรมแล้วมันก็เกิดศรัทธาอันนี้เรื่องนามธรรมก็เกิดจากการที่เรานั่งสมาธินามธรรมก็เรื่องของธรรมะเรื่องของจิตรู้ความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งอะไรทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเจรังยั่งยืนแม้กระทั่งร่างกายของเราตายไปแล้วก็เหมือนกับต้นไม้ทนฟืนไม่มีประโยชน์ เอาไปซื้อเอาไปขายเอาไปให้ใครใครต้องการไม่มีใครต้องการเพราะอะไรเพราะรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ตอนเป็นมนุษย์มีลมหายใจนี่แหละคือประโยชน์สูงสุดที่จะทำคุณงามความดีตักตวงบุญกุศลสร้างวาสนาเพิ่มบารมีให้มากขึ้นไปจากภูมิมนุษย์เทวดาพรหมแล้วท้ายที่สุดคือพระนิพพาน คือความดับพอเราพิจารณาจริงๆโยมอะไรมันสุขบ้างมันมีแต่ทุกข์สุขดีสุขจอมปลอมสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่ทุกข์ถาวรทุกข์ถาวรนะถ้าเราไปยึดมัน สิ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายึดมันเป็นของถาวรอย่างนั้นแต่ถ้าคิดว่าสุขผ่านมาก็เรื่องของสุขทุกข์ผ่านมาก็เรื่องของทุกข์แต่ถ้าเราคิดว่าสุขเราจะต้องยึดเป็นของถาวรของเราแล้วถ้ามันทุกข์แล้วทำยังไงโยมทำใจได้ไหมฉะนั้นการเข้าวัดการปฏิบัติธรรมมันมารู้มาเรียนรู้เรื่องสัจธรรมตามความเป็นจริงนี่แหละคนเราไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่รู้จักความเสื่อมไม่รู้จักความเป็นจริงเข้าไปยึดว่าโอ้ฉันยังไม่อยากแก่ฉันยังไม่อยากเจ็บฉันยังไม่อยากตาย ไม่มีใครที่จะพ้นล่วงพ้นไปได้จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครหนีกรรมพ้น ที่จะหนีกรรมพ้นก็คือผู้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมอรหันตมรรคอรหันตผลภควินาศกผู้รู้ในกองกิเลสรู้ในความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นของสมมุติร่างกายของเราก็เป็นของสมมุติ ชื่อของเราก็เป็นของสมมุติเพศของเราก็เป็นของสมมุติทรัพย์สินเงินทองเป็นของสมมุติที่สุดแต่หลวงพ่อสนองท่านนำพาพวกเราให้ใช้ของสมมุติมาเป็นสิ่งที่วิมุตติวิมุตติหลุดพ้นจากวัตถุสิ่งของสิ่งสมมุติของเราร่างกายที่สมมุติของเรา ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานสมมุติว่าเป็นเราก็ทำให้มันมีมุดกลุ้มหลุดพ้นจากความผูกพันเพียงแต่ว่าเป็นกรรมเป็นเผ่าเป็นพันเป็นกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเมื่อเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแล้วเราก็ต้องทำแต่กรรมดีนะญาติโยมนะ ฉะนั้นวันนี้เป็นวันครบรอบ8 ปีที่หลวงพ่อสนองท่านตั้งสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ให้พวกเรานั้นได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วท่านก็ไม่เคยว่าท่านนั้นทำอะไรคนเดียวองค์เดียว ท่านมักจะพูดเสมอว่าวัดสังฆทานหรือสิ่งที่ท่านทำไม่ใช่เพราะผมทำคนเดียวทุกคนมีส่วนร่วมญาติโยมมีส่วนร่วมทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีความเป็นเจ้าของเป็นสาธารณะทุกคนเป็นเจ้าของแต่เรานั้นต้องการความเป็นเจ้าของหรือเปล่าหรือว่าเราแค่ ชมผ่านไปว่าหลวงพ่อทำดีนะก็ดีแต่เรามีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านั้นไหมสิ่งที่เราจะร่วมได้คือช่วยกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้อยู่ได้ก็นี่แหละ
การเผยแผ่ของพวกเรานี่แหละวิทยุโทรทัศน์ถ้าเราไม่ร่วมด้วยช่วยกันถ้าทุกคนเห็นแก่ตัวไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ญาติฉันไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาฉันไม่สนใจแต่สิ่งที่เราทำนี่แหละมันเป็นของเราสิ่งที่เราเห็นมันก็ได้แก่เห็น เราก็ได้แต่รูปคำคำแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติเสียสละทรัพย์สินเงินทองที่หาได้มาด้วยความยากลำบากด้วยความมานะอุตสาหะด้วยความหมั่นความภาคความเพียรเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์โยมแบ่งส่วนอย่าไปลง ในเรื่องของโลกให้มันมากนักแบ่งให้มาทางธรรมคือบริจาคจาคะคือการบริจาคคือการเสียสละตัดความตนีทีเหนียวออกจากใจของเราคนเราถ้าให้ไม่ได้โยมมันจะเป็นคนที่อะไรล่ะขี้เหนียวจะว่ามัธยัสถ์ก็ไม่ใช่ ขี้เหนียวในการบริจาคในการทำบุญแต่ว่าเวลาเราไปสุรุ่ยสุร่ายไปใช้จ่ายอะไรเราไม่ขี้เหนียวไม่ยับยั้งชั่งใจว่าได้มาแล้วมันจะทำประโยชน์หรือมันจะทำคุณทำโทษให้เราแต่การที่เราบริจาคทานนี้ไม่มีโทษมีแต่คุณมีประโยชน์ทางด้านจิตใจ มีคุณค่าทางด้านจิตใจเป็นความภูมิใจสังเกตตัวเราเองสิ่งไหนที่เราให้ไม่ได้มันก็จะมีเป็นตัวเป็นตนแต่พอเราสละได้แล้วโยมมันความโล่งโปร่งสบายเหมือนกับญาติโยมบางคนเอาทองมาถวายเก็บไว้ก็กลัวจะหายเก็บไว้ก็กลัวจะโจรจะขโมยเก็บไว้กลัวจะลืม เอาตัดสินใจมาถวายให้บุญนาหลวงพ่อโตพอถวายแล้วก็บอกโล่งไปเลยไม่ใช่ของเราแล้วถ้าเป็นของเราแล้วมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมโยมอันนี้เป็นของพุทธศาสนาลำลองไว้เป็นปฏิมากร แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครมาใครกราบใครไหว้ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสติจากสิ่งที่สมมุติอยู่ในคอเราอยู่ในนิ้วเราอยู่ในหูเราใครเขาจะกราบไหว้เราเดินไปเดินมาเขาจะยกมือไหว้เราไหมยกมือไหว้เราไหมว่าเรามีต้มหูทองคำมีสร้อยทองคำมีกำไรทองคำก็จะยกมือไหว้เราไหม ยกมือไหว้ขอแต่เมื่อเราเสียสละไปแล้วเนี่ยจากของที่สมมุติให้เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นจากความเป็นนิธีเนี้ยโยมใครมากราบใครมาไหว้เราก็ได้บุญนะเป็นเครื่องคำจุนฉะนั้นทานศีลภาวนาอย่าได้ขาดศีลสมาธิปัญญา สติสมาธิปัญญาอย่าได้ขาดฝึกไว้หัดไว้วันละเล็กวันละน้อยค่อยๆทำแต่ขอให้ทำบางคนบอกโอ๊ยเล็กๆน้อยๆไม่ทำเอ้ยทำมากๆแล้วกันนั่งสมาธิ5 นาทีไม่เอาว่านั่งสัก15 นาทีครึ่งชั่วโมง ก็ผัดวันไปโยมไม่ได้ทำแต่ถ้าร้องที่โยมวันนี้นั่งได้5 นาทีอ้าวนาทีหนึ่งก่อนก็ดีมันก็ยุกยิกเหมือนวานอนนะโยมนะกระสายกระสับกระวนกระวายเพราะอะไรมันไม่เคยหัดจิตมันไม่เคยถูกบังคับพอเราทำอะไรตามใจตัวเองเมื่อทำตามใจตัวเองแล้วพอจะมาให้มันอยู่ในกรอบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนี่ต่อต้านจิตของมนุษย์นี่ บังคับมากก็ไม่ได้ปล่อยมากก็ไม่ดีต้องรู้จักพอหนักพอเบา
อันนี้มาอยู่ที่ตัวเราเองว่าอะไรมันมากอะไรมันน้อยอะไรมันผ่อนอะไรมันดัดเขาเรียกว่าต้องดัดนิสัยของตัวเองจิตก็เหมือนกันเป็นคนชอบพูดเป็นคนชอบนินทาเป็นคนชอบว่ากล่าวร้ายเราก็ดัดนิสัยมันเป็นคนชอบวุ่นวายอิจฉาตาร้อนเราก็ต้องดัดนิสัย เป็นคนที่นีทีเหนียวเราก็ต้องดัดนิสัยทุกอย่างมันต้องดัดมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องทวนกระแสการประพฤติการปฏิบัติคือการทวนกระแสทวนกระแสไม่ใช่กระแสธรรมนะทวนกระแสจิตของตัวเองคนเราไปทวนกระแสธรรมไม่ได้หรอก ธรรมะต้องไปตามกระแสของเขาไปตามเหตุไปตามปัจจัย เหตุอะไรปัจจัยอะไรนะแต่ที่ทวนกระแสคือทวนกระแสจิตที่มันโลภมันโกรธมันหลงจิตที่มันอาฆาตพยาบาทริษยาจิตมันที่ขี้เกียจขี้ค้าน จิตนี่มันไม่อยากทำความดีเห็นคนทำความดีแล้วอุจฉาตาร้อนแทนที่จะอนุโมทนากับตำหนิติเตียนเขา อันนี้จิตไม่ดีเมื่อเรามีจิตไม่ดีงี้สะสมไปเรื่อยใช่ไหมสะสมไปเรื่อยอารมณ์มันจะสะสมอารมณ์ไปเรื่อยอารมณ์ที่ไม่ดีก็จะทำให้เป็นคนที่ฉุนเฉียวขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะจิตใจนั้นไม่ได้พัฒนาฉะนั้นญาติโยมมีโอกาส ฟังทางวิทยุก็ดีรับชมได้มาประพฤติปฏิบัติในวัดสังฆทานก็ดีถือว่าเป็นผู้โชคดีไม่ต้องไปหวังรวยโยมหวังให้เรานั้นมีโอกาสสร้างความดีรวยแล้วโยมเอาอะไรไปได้รวยแล้วสร้างบุญสร้างทานบารมีอย่างนี้ใช้ได้ แต่รวยแล้วมีแต่ความโลภมีแต่ละโมบโลภมากอย่างนี้ไม่ดีนะบางคนก็บอกว่าถ้าฉันรวยแล้วฉันจะไปสร้างนู่นสร้างนี่แล้วเมื่อไหร่จะรวยโยมมันต้องทำไว้ก่อนอย่าไปคิดเอาเองอย่าไปปรุงแต่งเอาเองคิดเอาเองปรุงแต่งเอาเองมันได้แค่คิดก็เรียกว่าเพ้อฝันเพ้อพก แต่ที่แน่ๆที่สุดลงมือทำเลยโยมนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ทำจิตให้ว่างปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้นี่แหละของจริงแต่สิ่งที่เราผ่านไปผ่านมามันก็เป็นของเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างนะมันจะทำให้เรานั้นเขาเรียกอะไรวุ่นวายฟุ้งซ่านอยู่ไม่เป็นสุขยิ่งไปดูตามกระแสใช่ไหม เขามีอันนั้นเขามีไอ้นี่เราก็อยากได้นั่นอยากได้นี่อยู่ไม่เป็นสุขไปกู้หนี้ยืมสินมาเป็นทุกข์อีกความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐบางคนมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านโยมมีแต่โรครุมเร้าเกิดประโยชน์อะไรนะอย่าโรค อย่าโกรธอย่าหลงแล้วจิตใจของเราก็จะเข้าสู่กระแสธรรมดังที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานั้นปรารถนาพวกเรานั้นพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าปรารถนาเกิดมาเป็นพุทธเจ้าเพื่อจะขนเวนัยสัตว์ให้ล่วงพ้นแต่ความทุกข์ฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรที่ได้มาชี้แนะ เตือนสติว่าเรานั้นอย่าได้ตั้งอยู่ในความประมาทความเกิดมีแก่เราแล้วความเจ็บมีกับเราแล้วความแก่ก็มีกับเราแล้วและความตายก็คืบคลานเข้ามาทุกลมหายใจของพวกเราขอให้พวกเรานั้นอย่าได้ประมาทเร่งสร้างคุณงามความดีทานไม่มีเร่งขนขวาย ศีลยังไม่ได้มีก็ต้องรักษาภาวนา